เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปล่อยพันธุ์ปลานกและโคเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม65เมื่อวันที่13กรกฎาคม65สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปทรงปล่อยพันธุ์ปลานกและโคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2565ณ ท่าวาสุกรีเขตดุสิตสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย 2565 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย 2565 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีแม่ของแผ่นดินพระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นเมื่อเวลา 16:07 นาทีวันที่1สิงหาคม2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 พระบารมี2ล่าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทยณครูไอคอนหอนชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางวันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 นางภาสินีลิ่มอติบูลประธานกรรมการบริษัทไอคอนสยามจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติสมัยที่27เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและหนังสือวันสตรีไทยประจำปี 2563 ถึง 2564 และ 2565 นางวันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพสตรีไทยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติรวมถึงการรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศพร้อมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทำคุณประโยชน์สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563 ถึง 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทความว่าข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษาขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมีบรรดาพระราชกรณียกิจนานับประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าทรงภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่แห่งหนตำบลใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานรักษาและสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือนนับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้นทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตนและสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ด้วยกันทั้งสิ้นและจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุดสมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ดังพระราชสัญญาแม่ของแผ่นดินมาโดยตลอดและจะทรงเป็นแม่ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์กาลได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 ณ บัดนี้ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยดีและขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการทั่วกันจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานอาทิกระทรวงมหาดไทยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก4 ภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านโกลเด้นเพลสและมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ